ขายเนี่ยทำมา10 ปีอย่างที่ผมบอกละสิ่งหนึ่งก็คือที่ต่ำหาต่ำเคยประสบความสำเร็จนะคะเกือบจะเป็นไดมอนด์นะทำปุ๊บ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 ขึ้นไปแล้วตอนนั้นนะคะแบบว่าคือสินค้ามันดีจริงๆไม่ใช่ว่าเราเก่งต่ำเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะวันหนึ่งต่ำเจอบริษัทที่มีสินค้าดีต่อให้แผนธุรกิจนะคะมันจะไม่ดียังไงเราจะรีบคว้ามันเลยแต่ประเด็นก็คืออะไรคะแผนธุรกิจของ iVantage มันสุดยอดด้วยอ่ะคือวันที่ต่ำเห็นแผนธุรกิจคือต่ำเป็นคอมพิวเตอร์นะเวลาต่ำจะไปทำธุรกิจเครือข่ายที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต่ำนั่นก็คือต่ำต้องไปเช็คก่อนแล้วว่าไปเขียนโปรแกรมแหละสำหรับเช็คว่ามันจะโอเวอร์เพย์ไหมมันจะจ่ายให้เราได้จริงไหมหรือว่าเราจะต้องทำยังไงตามแผนธุรกิจแล้วทำให้มันดีขึ้นทำให้มันแบบมันเหมาะสมกับเราอะแล้วทำให้เราสามารถได้เงินจากแผนมาทุกอย่างเลยนะต่ำมาดูแผนตรงนี้ปุ๊บต่ำรู้สึกว่าโอ้โหแผนมันสุดยอดจริงๆนะสมัยก่อนนะตำแหน่งข้อไหนรู้ไหมตำแหน่งข้อที่ชื่อว่า royalty commission เดี๋ยววันนี้นะคะต่ำจะมาขอพูดเรื่องนี้ละเอียดเลยลงตีแผลเลยต่ำเป็นคนหนึ่งเลยนะที่สามารถแตกแผนได้ใครเอามาเลยเครือข่ายอื่นมาเลยแต่ต่ำมาแตกแผนต่ำจะบอกข้อดีข้อเสียของแผนเป็นยังไงต่ำไม่ได้บอกนะคะว่า advantage เป็นแผนที่ดีที่สุดแต่ต่ำว่ามันเป็นแผนที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้แบบต่อเนื่องได้แบบยั่งยืนที่สุดไม่เหมือนกันนะรายได้เยอะๆในช่วงแรกแต่ว่าหลังๆแล้วมันไม่ยั่งยืนกับรายได้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมาเรื่อยๆแต่ว่าหลังๆแล้วมันยั่งยืนแต่บริษัทไลฟ์แวนเทจแผนมันออกมาเป็น2หน้าหน้าแรกก็คือใครอยากทำแอคทีฟใครอยากได้ตังค์เยอะทำแอคทีฟทำไปเลยนั่นคือข้อสมาร์ทสตาร์ทโบนัสนะคะซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่าประมาณ 20%ทำไมต้องเป็น 20% ด้วยเพราะว่าอย.เราจำกัดสคบ.จำกัดไปที่ 20% แต่ข้อที่เหลือนะคะแล้วมันบวกด้วยลอนช์โบนัสอีกแล้วมันก็ทำให้รายได้ตรงนี้ก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ข้อที่เป็นรอยัลตี้คอมมิชชั่นตรงนี้ที่จ่ายรายเดือนตรงนี้มันอีกเยอะเลยนะอีกประมาณ 20% เลยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าทำไมนะคะมันเป็นแผนที่น่าทำและเป็นแผนที่มันสร้างเครือข่ายได้จริงๆนะครับก่อนอื่นก็คือแนะนำก่อนเลยก็คือเรามีแพ็กเกจทั้งหมด4 แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจบรอนซิลเวอร์โกลแล้วก็แพลทินัมนะคะบรอนกับซิลเวอร์จะได้ค่าแนะนำเนี่ย 20% ขณะที่โกลกับแพ็กเกจโกลแพ็กเกจกับแพลทินัมจะได้ค่าแนะนำนะคะ 25% เราเลือกไปเลยนะครับแผนไหนก็ทำให้เรารวยได้นะเอาจริงๆกำลังชอบว่ารู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้กับทุกคนจริงๆนะถ้าสมมุติเราไม่มีตังค์จริงๆต่ำได้อัดคลิปอันนึงว่าเป็น Zero to Hero คือถ้าคุณไม่มีรายได้สิ่งที่คุณทำคืออะไรคะเจาะแผนแรกก่อนเลยค่ะแผนบอนด์แผนบอนด์เนี่ย3กระปุกเท่านั้นคุณขายให้ได้3กระปุกเลยคุณแต่ละคนที่คุณขายเขายังไม่อยากทำธุรกิจหรอกคุณก็เอา3กระปุกมารวมเสร็จแล้วคุณก็สมัครชุดบอนด์แล้วก็ทำธุรกิจเลยต่ำบอกเลยนะถ้าต่ำไม่มีตังค์จริงๆสิ่งที่ต่ำทำก็คือถ้าต่ำเห็นตรงนี้ปุ๊บต่ำจะต้องเป็นบอนด์ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าคุณมีความสามารถมากกว่านั้นคุณเข้ามาเรียนรู้คุณทำความเข้าใจกับระบบคุณเปิดแพ็กเกจอย่างน้อยแพ็กเกจโกลเนี่ยค่ะแพ็กเกจโกลเนี่ยก็คือขายทั้งหมด4 ชุดบอนด์เองคุณก็ได้แพ็กเกจโกลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแพ็กเกจโกลจะเปิดได้หมดเลยเขาเรียกว่าเป็นปลาที่ปากกว้างสามารถกินได้กว้างที่สุดนะแล้วคุณเปิดบอนเนี่ยก็เหมือนปลาทูนะเป็นปากเล็กๆเปิดได้แค่นั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เปิดถูกไหมต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะใครเป็นคนใหม่นะคะลองถามผู้ที่ชวนท่านมาดูเลยนะคะวันนี้นะคะว่าฉันเหมาะสมกันยังไงคุณคิดว่าฉันควรต้องซื้อแพ็กเกจไหนบอกได้เลยค่ะแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดคือแพ็กเกจบอนสุดเนี่ยแพลทินัมนะคะ41,000เอ้าคุ้มได้ไงคุ้มจริงๆลองไปถามผู้แนะนำท่านมาดูนะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะท่านไม่สะดวกก็ลองดูแพ็กเกจบอนก็ได้เริ่มต้นค่าแนะนำไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะค่าแนะนำไม่เหมือนกันยังไงอย่างนี้ลงทุนบอนนะคะลงทุน4,750นะชุดบอนนะคะแนะนำรูปเป็นชั้น G1 เราได้ค่าแนะนำ460 บาทคุ้มไหมแต่ว่าคุ้มนะคุ้มแบบที่เราจะไปหาลูกค้านะคะนะฮะตรงนี้นะคะได้กับจากคำนวณคือ 20% คูณด้วย100 PB นะครับบอนด์1มันคือ100 PB ได้20 เหรียญสหรัฐอธิบายนิดนึงนะครับบริษัทเราเนื่องจากเป็นบริษัทของจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะได้ค่าแนะนำเป็นเงินดอลลาร์ทุกๆวันจันทร์
เลิศไหมเลิศนะแต่ว่าเคยมีความคิดว่าอยากจะทำงานบริษัทต่างประเทศนะแต่อยู่เมืองไทยได้กินทุเรียนได้กินอาหารได้กินก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยอร่อยมากนะครับแต่ได้อยากได้รายได้เป็นเงินดอลวันนั้นมาถึงแล้วนะคะเราทำไลฟ์แวนเทจเหมือนเราทำงานอยู่บริษัทในต่างประเทศเลยเราได้เงินเป็นดอลลาร์20เหรียญนะคะเราคิดที่เรทฟิกซ์นะคะที่32บาทนะเราได้640บาทแต่ถ้าเราไปแนะนำนะคะ G1 ของเราหรือลูกเราไปแนะนำ G2 G2 ไม่แนะนำ G3 G3 ไม่แนะนำ G4 ไม่รู้แหละเราจะรู้จักพวกนี้หรือไม่รู้จักคนเหล่านี้เราได้ทันทีเลยในอีก2จันต่อมาเราได้ค่าแนะนำ160บาทในทุกๆบรอนซ์เลยลองคิดง่ายๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะคะ G1 ของเราเก่งมากเราจะมี G1 ประมาณ10คน10คนไปแนะนำต่อเป็น100คนทั้งหมดตรงนี้100คนในเดือนนี้คูณ00เข้าไปค่ะเป็น16แล้วนะเดือนนั้นเราได้รายได้ 16,000 บาทเลยทีเดียวหรือถ้าคิดง่ายๆนะตรงนี้ลูกเราเก่งมากแนะนำตรงนี้ G2 G3 G4 ยังไง 1,000 คนเราได้ 160,000 เลยไม่แน่นะเราอาจจะไปแนะนำใครก็ตามที่เขาเก่งๆจริงๆในการที่จะแนะนำนะคะเราอาจจะได้อภิชาตบุตรเลยทีเดียวแต่ถ้าเรารู้สึกว่า 20% ไม่เพียงพอสำหรับเราเราอยากได้ 25% เราต้องแนะนำให้สมัครชุดโกนะคะชุดโกลงทุนประมาณ 20,000 สมมุติเราไปแนะนำโกเหมือนกันเราได้ค่าแนะนำ 4,000 บาทคุ้มไหมแต่ว่าคุ้มนะแล้วถ้ายิ่งโกไปแนะนำต่อนะคะก็คือเราได้ค่าแนะนำเนี่ยในชั้น G2 G3 G4 ไม่รู้จักเลยนะเราได้800 800 800ขึ้นไปเลยโกก็ไม่จำเป็นต้องแนะนำโกอย่างเดียวนะโกไปสานแนะนำบอลก็ได้บอลก็สามารถแนะนำโกได้เหมือนกันแต่ว่าได้เงินไม่เท่ากับที่โกแนะนำโกนะครับหรืออย่างพัตตินัมก็ได้ 8,000 เลยทีเดียวนะหรือว่าถ้าเป็น G1 G2 G2 G3 G4 เนี่ยเราได้ถึง 1,600 บาทตรงนี้ชอบมากเลยอ่ะใครไปแนะนำนะอยู่ใต้เรายังไงใน4ชั้นเราได้ตังค์ 1,600 บาทเข้ามาเลยอ่ะแต่ว่ามันสุดยอดจริงๆนะเนี่ยนะแล้วเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ที่ตำบอกนะถ้าเราเปิดเป็นตัวเองนะเปิดเป็นชุดบอลหรือชุดซิลเวอร์นะเราไปแนะนำบอลได้640แนะนำซิลเวอร์ได้ 1,600 แนะนำโกได้ 3,200 แนะนำแพลตินัมได้ 6,400 อ่านสังเกตตัวเลขนี้ให้ดีๆนะแต่ถ้าเราลงทุนในแพ็กเกจที่สูงขึ้นเราจะได้ค่าแนะนำตรงนี้สูงขึ้นด้วยเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราแนะนำเราเป็นโกเป็นแพลตินัมเราไปแนะนำบอลเราได้800ซิลเวอร์ได้ 2,000แนะนำโกได้ 4,000 แนะนำแพลตินัมได้ 8,000 เห็นไหมลองเปรียบเทียบดู 6,400 กับ 8,000 หายไป 1,600 เลยทีเดียวเนาะลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าอยากจะเปิดตัวเองเป็นแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจตรงนี้ที่เปิดให้กับตัวเองเราจะเปิดได้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะสมเลือกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อยากจะดูสรุปตรงนี้นะคะก็คือแต่ว่าถ้าเป็นในชั้นที่เป็น G2 G3 G4 แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าเราจะเป็นบอลซิลเวอร์โกลหรือแพลตินัมเราแนะนำบอลจะได้ 1,600 หมายถึงว่า G2 G3 G4 เนาะถ้าเกิดเขาแนะนำกันเองนะคะลูกเราแนะนำหลานหลานแนะนำหลานเนี่ยคือเราได้เลยทุกคนนะคะที่ 1,600 ถ้าเป็นซิลเวอร์ได้ 400เป็นโกลได้ 800แล้วก็เป็นแพลตินัมได้ถึง 1,600 บาทเลยทีเดียวอันนี้เป็นแผนข้อแรกนะคะที่เราจะได้คะแนนหรือได้เงินเนี่ยค่าแนะนำเนี่ย 20-30% เลยนะคะตรงนี้เรียกว่าแผน Smart Start Bonus แต่นะคะถ้าเราอยากจะคุ้มทุนนะคะเราสมัครโกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอยากกินฟรีและเราอยากที่จะไปแนะนำคนอื่นสมมติว่าเราไปแนะนำโกเหมือนกันได้ 4,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท5คนนะคะเราได้ 20,000 บาท 4,520 นะคุ้มทุนแล้วจุดคุ้มทุนของที่นี่ต่ำมากนะเพียงแค่คุณไม่ได้นับเป็นปีนับเป็นคนนะเราไปแนะนำ5คนนะ5โกแพ็คเกจเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะแต่ว่างานนี้นะคะไม่มีความเสี่ยงเลยถามลงทุนต่ำด้วยแล้วแต่เราจะมองเห็นต้องบอกเลยนะคะสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพลายทุกอย่างนะคะมีทั้งสิ่งที่เราสามารถมองเห็นต่ำตมคนตมหรือมองเห็นดวงดาวขึ้นอยู่กับคนมองนะต้องมองตรงนี้เลยเห็นตอนแรกเลยคือฉันต้องติดแพลตินัมแน่นอนหนึ่งคือคุ้มที่สุดสองก็คือต้องไปแนะนำแพลตินัมนะเปิดปากให้กว้างที่สุดถ้าคนเราก็ได้ทุนคืนแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงเลยกับธุรกิจไลฟ์แวนเทจแล้วเราจะไม่เลือกธุรกิจไลฟ์แวนเทจเหรอคะ
ดีๆอย่างนี้นะตรงนี้นะตัวนี้นะเป็นข้อหนึ่งนะคะในแผนธุรกิจของ Advantage แต่วันนี้นะคะต่ำจะมาขอพูดถึงแผนข้อที่ชื่อว่าเป็น Royalty Commission ในรายละเอียดต่ำได้เก็บโปรแกรมนะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีการสร้างองค์กรต่อไปนะคะในแผนตรงนี้ถ้าเราสร้างองค์กรในชั้นแรก5คนนะคะลูก5คนแล้วเขารักษายอดแผนข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับการรักษายอดในแต่ละเดือนถ้าสมมุติว่าทุกคนรักษายอดที่200คะแนนในแต่ละเดือนเรามีลูก5คนในชั้นที่1เราจะได้20ได้แค่ 2% 2คูณ5คูณ200นะคะจะได้เงินมาประมาณ640บาทนะคะแต่ถ้า5คนไปแนะนำต่อย5คนเป็น25คนในชั้นนี้เราเขารักษายอดนะคะเราจะได้ 5% จากตรงนี้เราจะได้ 8,000 บาทแต่ว่าถ้า5คนนี้ไปแนะนำต่อในชั้นที่3ในชั้นที่3นี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับที่เป็นลูกหลานเหลนหลนเราอัพไลน์เพลสคนลงมาให้เราก็ได้แต่เพียงแต่ขอให้อยู่ในชั้นที่1 2 3แล้วอยู่ใต้องค์กรเราเท่านั้นในชั้นที่3จะได้เยอะสุดคือ 9%125คนคนละประมาณ200คะแนนเราจะได้รายได้ถึงเดือนละ 7,000 72,000 บาทตรงนี้สุดยอดมั้ยคะแล้วก็เอาข้อเนี้ยมาคำนวณแมทชิ่งสมมุติว่าเรามีลูกนะคะที่ได้รายได้ข้อนี้สมมุติว่าลูกเรานะคะเราลูกเราเนี่ยได้รายได้ 100,000 บาทเราได้ 10% เราได้ 10,000 บาทเลยนะคะจากแมทชิ่งข้อนี้ต่ำก็ได้แล้วตื่นเต้นมากเดือนที่แล้วนะคะได้พ่อนี้นะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าได้ Fast Start หรือ Smart Start Bonus อีกเพราะเราได้เห็นแล้วไงว่าองค์กรเราเติบโตแล้วพวกนี้มันเกิดจากการรักษายอดแบบที่ว่าเขาต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะแล้วเขาก็เกิดเป็นรายได้ที่เราเขาเรียกว่าเป็นยั่งยืนแล้วในข้อแมทชิ่งเนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะลูกเรานะคะถ้าหลานเหลนหลนหรือถึงเป็น Gen 5ถึง G 5เลยนะคะเราได้คนละ 5% จากเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นค่า Royalty ค่า Message ค่าลิขสิทธิ์นะบางคนเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์แต่ว่าขอเรียกว่า Matching แล้วกัน Matching เราก็มีเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายในอีดพูถ้าเกิดสมมติตัวเราเองขึ้นเป็นระดับโปรเจกต์เราได้แชร์ทั่วโลก 1% ถ้าเราเป็นโปร8เราได้ 2% นะคะอย่างที่เป็นพี่แจนดร.แจนนะคะแล้วก็คุณพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มก็เป็นโปร8โปร9นะคะก็คือได้ส่วนแบ่งทางการตลาด 3% แล้วโปร10ก็ได้แชร์เนี่ย 4% สูงสุด 4% ตรงนี้อยากได้ไหมคะอยากได้เนาะนะคะเพียงแต่ว่าเรานะคะทำตรงนี้นะคะคือสับสคริปต์เลยนะสมมติเข้ามาปุ๊บนะคะสมัครเป็นสมาชิกไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วบอกเพื่อนนะคะสมัครออโต้ชิปให้เราด้วยนะเพราะเราต้องการส่วนแบ่งต้องการส่วนลดนะคะถ้าเราซื้อนะคะต่ำบอกเลยนะคะต่ำพลาดมาแล้วเดือนแรกสมัครมาตื่นเต้นลืมทำออโต้ชิปต่ำก็เลยไม่อยากให้ทีมงานนั้นว่าจะบอกเลยสมัครออโต้ชิปไหมถ้าต่ำไม่สมัครออโต้ชิปนะคะต่ำต้องเสีย 4,950 บาทในเดือนต่อไปในการที่จะได้เนี่ยซื้อ3กระปุกแล้วได้100 PV เพื่อรักษายอด100 PVไม่เอาแพงอ่ะอยากได้4,450บาทลดไปตั้ง500เนี่ยแต่มาพี่นุ่มสุดยอดเลยขอบคุณพี่นุ่มนะคะมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณบริษัทไลฟ์วันเทจด้วยนะคะที่เชื่อต่ำนะคะลดราคานะคะในส่วนของออโต้ชิปขึ้นมาแล้วให้ออโต้ชิปถึง3กระปุกต้องบอกเลยนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะชุดออโต้ชิปไม่ใช่ชุดนี้นะเป็นชุดนี้เป็นชุดใครจำได้บ้างใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าชุดออโต้ชิปเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นอะไรชุดออโต้ชิป 4,750 นะคะได้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ครีม number 4แค่นี้เองแต่ตอนนี้ถูกไทมิ่งแล้วนะคะถูกเวลามั้ยจำได้ไหมในของปีเตอร์ดักเกอร์นะคะที่ต่ำบอกว่าถูกที่ถูกเวลานะคะตอนนี้พวกคุณถูกที่ถูกเวลาที่สุดแล้วสมัยก่อนนี่ต่ำรักษายอดด้วยอันนี้เนี่ยนะคะ2อัน4,750 เอ้ยตอนนี้4,450ได้3กระปุกไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะออโต้ชิปเถอะจริงๆยังไงก็คุ้มเนาะอืมนะคะบางคนสามารถไปขายได้กำไรอีกจริงๆนะคะเชียร์แขกใหญ่เลยนะสุดท้ายก็คือมันสามารถส่งต่อมาได้อย่างเมื่อกี้ที่ต่ำสัญญาไว้นะคะ16:10 นาทีละที่ต่ำสัญญาไว้นะคะว่าต่ำจะพูดถึงเรื่องของแผนธุรกิจนะคะที่ชื่อว่า
unit level นะคะดำจะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับโปรแกรมนะครับหน้าแชร์สกรีนอีกสกรีนหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเห็นสกรีนนี้ไหมคะเห็นนะนี่นะคะยูนิเลเวลคอมมิชชั่นนะคะทุกคนเห็นนะคะใครไม่เห็นนะคะส่งเสียงมาได้เลยนะคะมาอธิบายแผนยูนิเลเวลคอมมิชชั่นดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกนะคะแผนยูนิเลเวลคอมมิชชั่นนะคะจะมีถึง9ชั้นนะแต่ละชั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ให้ไม่เท่ากันนะคะ 2% 5% 9% แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น 5% หมดเลยแล้วก็เป็น 2% โอเคไหมถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเราเองสมัครเข้ามานะคะ1แตก1นะคะเรามีลูก1คนลูก1คนไปบอกต่อ1คนลูกคนที่ G2 ไปบอกต่อ G3 1คนทุกคนแบบไม่อยากรวยนะคะทุกคนแบบบอกต่อทีละ1 1 1แล้วทุกคนก็ทำหน้าที่รักษายอดของตัวเอง100คะแนนนะเวลาผ่านไปสมมติแตกไปทุกๆอันเนี่ยจะแตกได้เดือนละคนเนาะนะ9เดือนผ่านไปเราได้รายได้เดือนละ 1,376 บาทโอเคไหมไม่รู้สิไม่โอเคนะถามว่ารู้สึกว่าน้อยไปเนอะอันนี้คือทำงานแอคทีฟนะคะไม่ดีเท่าไหร่เลยอันนี้เรียกว่าเป็นการทำงานแบบแอคทีฟทำงานด้วยตัวคนเดียว1คนเท่านั้นจบแต่สิ่งหนึ่งที่ต่ำเห็นในการทำเครือข่ายนะวันนี้นะคะต่ำอยากให้เห็นนะคะว่าถ้าเราแตก2เราจะมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถ้าเราขยันขึ้นอีกนิดนึงแตก3คนแล้วให้ทีมงานแตก3คนด้วยกันเราจะมีรายได้เป็นเท่าไหร่ตำจะให้คนเห็นรายได้ทวีคูณนะคะตำอยากให้ทุกคนตำชอบจังเลยตู้พี่สุปานีนะเหมือนยิ้มให้ตำตลอดเวลาเลยอะค่ะในอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกำลังใจนะคือตำจะให้เห็นความสวยงามตำไม่รู้ตำจะพูดยังไงเนี่ยความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่เรายิ่งบอกต่อเรายิ่งสร้างคอนเนคชั่นเราขึ้นทำใหกระจายความเป็นแองเจิลของเราอะค่ะทำให้คนสุขภาพดีขึ้นยิ่งแตกเยอะรายได้ยิ่งเยอะลองดูกันนะคะสมมติว่าต่ำเอาเบาๆก่อนนะ1แตก2นะคะได้ทุกคนรักษายอดนะคะเดือนละ100คะแนนนะปึ้มเห็นไหมเราจะเป็นนะคะพอในสมมติว่าให้อันนี้เป็นแต่ละเดือนนะสมมติว่าทุกคนแตก2แตก2กันในแต่ละเดือนนะนะคะเดือนที่3เราเป็นโปร1รายได้ 3,000 แล้วอ่ะโปร1นี่หมายถึงทุกคนรักษายอดแค่เดือนละ100คะแนนเท่านั้นพอนะไม่ต้องทำเยอะเหนื่อยนะคะบอกแค่นี้นะคะแล้วเรานะคะจะไล่ไปเรื่อยๆ9เดือนได้เป็นโปร7แล้วอย่างนี้ดีมั้ยพี่สุปานีอยากเป็นอีลิทโปร7นะคะพี่วิสิตอยากเป็นอีลิทโปร7มั้ยทำเบาๆเลยค่ะบอกทุกคนไม่ต้องทำเยอะแตกเดือนละ2คนแตกเดือนละ2คนเท่านั้นอย่าเยอะเดี๋ยวเหนื่อยแล้วรักษายอด100คะแนนเท่านั้น9เดือนนะคะพี่สุปานีได้เป็นโปรเจกต์แล้วแล้วมีรายได้แบบเสถียรเลยเนี่ย 115,200 บาทต่อเดือนดีไหมคะดีตบมือเลยค่ะเนี่ยความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายอะค่ะแต่ที่เรายังไม่ได้เป็นโปรเจกต์เพราะเราอะไรคะเราอาจจะไม่กล้าบอกคนอื่นเนาะเราอาจจะยังแบบเฮ้ยฉันไม่กล้าไปพูดกับเพื่อนฉันนะฉันไม่กล้านู่นฉันไม่กล้านี่ง่ายกว่านั้นไหมคะชวนเขามานะคะโปรโมทดร.ต่ำบอกว่าเนี่ยนะดร.ต่ำอธิบายวันอาทิตย์เข้าใจง่ายมากเลยเดี๋ยวมาดูตอนท้ายแล้วเดี๋ยวเธอจะแบบบรรลุไม่อยากใช้คำว่าบรรลุพระโพธิญาณนะคะจะตอบว่าบางทีอ่ะมันเหมือนตัดสรู้ในวงการเครือข่ายอ่ะต่ำอยากให้ทุกคนมีสมองเหมือนต่ำจังเลยว่าต่ำเป็นนักคอมพิวเตอร์นะต่ำจะเห็นแตก2แตก4แตก6แตก8อย่างเงี้ยไม่ต้องทำเยอะทำทีละเดือนเลยทุกคนทำเหมือนกันหมดมีวินัยแล้วรักษายอด100คะแนนทุกคนกินของตัวเองเลยนะไม่ต้องขายด้วยธุรกิจเครือข่ายจริงๆคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเราไม่ได้ไปเป็นสร้างเครือข่ายนักขายเห็นไหมแผนนี้นะคะมีใครขายของบ้างไม่มีแล้วขายครั้งแรกอย่างเดียวแล้วก็แต่ละคนก็ซื้อกินของตัวเอง1ชุดเท่านั้นเองตำชอบเรียกกับทีมงานบอกทีมงานบอกว่าเหมือนเราเป็นสาวยาคูอะค่ะไปขายยาคูขายทีเดียวเลยแล้วก็เขาก็กินทุกเดือนเนี่ยได้เป็นโปรเจกต์แล้วเป็นโปรเจกต์ที่มี PV รวมตอนที่เขารักษายอดพร้อมๆกันวันที่10เนี่ย100,000บาทเอิ่มสิบหนึ่งขอโทษ100,000 PV ตั้งแต่วันที่10อะ
เนี่ยคือคุณน็อตอ่ะคุณน็อตได้บอกเมื่อวานนี้มั้งคะที่บอกว่าเขา10วันมารักษายอดอ่ะเขาเป็นโปรเจกต์แล้วอ่ะนี่แหละคือคุณน็อตนี่แหละเขามีอยู่500คนเนี่ยมีอยู่พันคนสิในการที่รักษายอดประมาณแค่100คะแนนเองต่อเดือนเนี่ยสุดยอดนะตามว่านะแผนอื่นนะคะแผนบริษัทอื่นก็ไม่มีแบบนี้เมื่อกี้คุยกับดร.ซันนี่แล้วมีแผนหนึ่งคือที่คุณน้อยเคยทำในบริษัทเก่าเท่านั้นเองอีกบริษัทที่มีในประเทศไทยก็มีแผนเนี้ยข้อนี้ของเราตบมือให้ไลฟ์แมนเทจหน่อยสิคะต้องตบมือให้หน่อยนะตบมือไม่ได้เขียนฟิล์มเลขแปดมาก็ได้ค่ะก็สุดยอดอันนี้นี่คือแบบ1แตก2นะมาดู1แตก3ได้ไหมที่บริษัทนะบอก MVP อ่ะพูดแล้วขนลุกอ่ะคือบริษัทต้องแอบเห็นแน่ๆเลยบอกคุณนุ่มมันนอนอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าทำไมรู้แผนต่ำอ่ะเรามาดู1แตก3ดีไหม1แตก3จะเป็นยังไง1แตก3ชีวิตก็จะเร็วขึ้นนะคะมาเป็นโปรเจกต์ในเดือนที่6ค่ะมีรายได้เลขสวยมากเลยคือ 177,888 บาทใครอยากมีรายได้แบบนี้บ้างคะกดเลข8มาเลยสุดยอดจริงๆนะ1แตก3อย่างเงี้ยรักษายอดแค่100เดี๋ยวก่อนนะ MVP เราไม่ได้รักษายอด100คะแนนด้วยถูกป่ะ MVP รักษา200เดี๋ยวต่ำเปลี่ยนเลขให้200คะแนนดูซิจะเป็นยังไงเนี่ยต่ำมากนะคะ1แตก3ก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะไม่ต้องเยอะเรานะคะแตกลูก3คนให้ได้นะคะบอกเลยทำให้ได้พร้อมๆกันนะแล้วก็ทุกคนไปแตก3เลย MVP แอบดู MVP จริงๆแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะ200เนาะ3ชั้นถูกมั้ย3ชั้นได้เป็นป.3 อะค่ะ4ชั้นได้เป็นป.5 6ชั้นได้เป็นป.8เลยเออทุกคนถ้ารักษายอด200คะแนนเท่ากันเนาะเนี่ยลองเชื่อพี่นุ่มดูอะค่ะลองทำดูนะ MVP ต่ว่า MVP ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าน่าทำจริงๆนะน่าทำมากๆเลยนะ MVP ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะส่งมาเป็น888มาเนี่ยต่ำรู้สึกว่าต่ำตื่นเต้นมากต่ำรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแผนธุรกิจมันเจ๋งมากแล้วเรามาดูที่คุณน็อตสอนนะครับพี่คุณน็อตชอบสอนว่าให้เราแตก5จำได้ไหมมีนักธุรกิจ5คนมียูเซอร์10คนยูเซอร์10คนคือ40ใช่ไหมกระปุกหนึ่ง40คะแนนยูเซอร์10เป็น400คะแนนอุ้ยอันนี้คือแผนที่คุณน็อตให้มานะ400คะแนนโอ้โหเดือนที่4ก็เป็นโปร8แล้วอะเป็นโปร8ที่มียอดนะคะ 300,000 กว่านะคะมีรายได้ต่อเดือน 560,000 บาทไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆมีรายได้อยู่ในกรุงเทพเดือนละครึ่งล้านจากการทำ1แตก5จากการทำแบบคุณน้อยเลยรักษายอด400คะแนนทุกคนรับผิดชอบตัวเองอาจจะต้องมีขายบ้างอาจต้องมีแบบลูกค้าส่วนตัวสิบกระปุกคุยกันแบบนี้เลยมันไม่มีอาชีพไหนนะตามบอกเลยมันไม่มีอาชีพไหนนะคะที่ขายของเดือนละ 16,500 บาทอันนี้กระปุกละ 1,600 ถูกไหม 1,650 ขาย10กระปุกนะมีลูกค้าประจำ10คนนะคะขายของเพียงแค่ 16,500 บาทเราได้เป็นโปร8มีรายได้เดือนละประมาณเอาไม่ต้องเป็นโปร8ก็ได้เป็นโปร6เนี่ย3ชั้นเนี่ย106แล้วอ่ะเป็นโปร6ที่มี660,000 PV อย่างเงี้ยตําว่ามันสุดยอดเลยนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ตําเห็นน่ะนี่คือสิ่งที่สมองด็อกเตอร์คนหนึ่งเห็นความเป็นมนุษย์เงินล้านในแผนยูนิเลเวลคอมมิชชั่นลองดูนะคะทําแบบนี้นะ1แตก5นะคะวันนึงนะคะเรามีรายได้เป็นโปร10เสถียรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2.5 นะคะตําว่าเป็นอะไรที่สุดยอดประเทศเราน่าอยู่นะคะถ้าเราได้รายได้เป็นเงินเดือนแบบที่อเมริกาแต่ว่าได้กินทุเรียนราคาถูกอยู่ในประเทศไทยดีไหมคะพูดถึงทุเรียนอีกแล้วเนาะเดือนนี้มันเป็นเดือนลำไยเนาะได้กินลำไยใครได้กินลำไยแล้วบ้างคะนะก็วันนี้นะคะต่ำก็ขอสรุปประมาณนี้เนาะสิ่งที่เป็นระบบอะต่ำว่าแผนธุรกิจเจ๋งอะระบบไม่ต้องห่วงเลยระบบของเราเจ๋งอยู่แล้วเรามีไม่ว่าจะเป็นไบโอแฮกเกอร์ลินดาไม่ว่าจะเป็นการบรรยายทุกๆวันแบบนี้นะคะบรรยายเปิดโอกาสทางธุรกิจถ้าใครชอบ
แนวทางดร.ซันนี่ก็วันจันทร์ถ้าใครชอบแนวทางพี่แอมก็วันอังคารถ้าใครรู้สึกว่าอยากชวนอาจารย์อยากชวนคนที่แบบเปิดใจยากๆก็มาวันอาทิตย์มาเจอต่ำนี่แหละต่ำก็จะเปิดโอกาสให้ต่ำก็จะเปิดใจให้เขาทุกคนนะคะต่ำหน้าจอนี้นะคะเป็นหน้าจอที่ต้องคิดมาเขียนโปรแกรมมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆใครไม่เชื่อไม่เป็นไรถ้าคุณทำได้คุณก็รับเงินไปตามนี้เลยนะคะต่ำว่าวันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะได้อะไรกันไปนะคะแล้วก็ต่ำหวังว่านะคะอาทิตย์หน้าพวกเราทุกคนนะคะชวนคนใหม่มาให้ได้อย่างน้อยคนละหนึ่งคนได้ไหมคะนะต่ำจะบรรยายแบบนี้เหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนนะคะได้สามารถพวกเรามาตั้งเป้ากันนะเดือนนี้เราจะมีสัก3คนเรามาแตกแบบนี้ด้วยกันแล้วดูซิว่าปีนี้จะเป็นปีของเราไหมมาทำกันให้ได้ดีไหมต่ำจะบรรยายแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะแล้วทุกคนก็ชวนเพื่อนเข้ามานะคะมาฟังแล้วก็โปรโมทต่ำแล้วทุกคนก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะคะขยันถูกที่10ปีก็ไม่รวยจริงๆขยันถูกที่ปีเดียวนะคะที่ไลฟ์วันเทสรวยแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลามาฟังในวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะต่ำขอคืนไมค์ให้กับพิธีกร MC คนสวยนะคะน้องจุกจิกนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านดร.ต่ำมากๆเลยค่ะขอทุกท่านนะคะส่งหัวใจไลฟ์รัวเข้ามาให้กับวิทยากรของพวกเราด้วยนะคะวันนี้สุดยอดมากๆเลยที่ให้ข้อมูล1ในอุตสาหกรรม Disruptive Technology ได้แบบครอบคลุมทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะคะที่ทุกท่านไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนนะคะวันนี้ข้อมูลที่ได้รับมันสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะเชิญชวนทุกคนนะคะพาเพื่อนๆคนที่เรารักเข้ามาห้องประชุมของวันอาทิตย์นะคะสัมมนาบิสเนสออนไลน์ของพวกเรานะคะกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามีแข่งขันกันนะคะบางครั้งเราอาจจะได้รางวัลพิเศษจากดร.ต่ำนะคะจากวิทยากรสุดยอดของพวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันเยอะๆเลยค่ะเราจะได้เป็นฟีดิทโปรเจกต์กันในปีนี้นะคะเพราะว่าคุณน็อตของเราได้ประกาศแล้วว่าอยากจะมีอีลิทถึง 1,000 คนนะคะพวกเราก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยเนาะเจอทุกท่านเปิดไมค์ทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะขออนุญาตท่านหนึ่ง20ท่านในห้องนี้เดี๋ยวเราต้องมาแข่งกันนะคะรอบหน้าเชิญมาคนละ1ท่านแล้วก็จะมี40คนนะคะลงชื่อเข้ามาได้นะคะใครจะร่วมเกมนี้ที่มีบอกลงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณดร.ต่ำมากๆเลยขอบคุณน้องจุ๊กจิ๊กแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณท่านตื่นเต้นเองเลยหมายถึงตื่นเต้นแล้วแบบโอ้ทำไมตัวแรกมันอย่างนี้อะไรเงี้ยธรรมชาติแต่หนึ่งก็พออ่ะจริงๆเดือนหนึ่งก็ได้4คนแล้วตอนนั้นทำนะวันนี้เป็นอาทิตย์แรกใช่ไหมเราก็ชวนมาอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะแตกได้อีกอะไรเงี้ยเดือนนี้เรายังแตกได้ถึงอีก2หรือ3คนนะจริงๆ